สวัสดีจ้ามื้อนี้ก็สิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งการมัดมีเนาะจ้าสำหรับการมัดมีนั่นก็ถือว่ายากเนาะจ้าสำหรับผู้เฮ็ดบ่เป็นแต่ว่าสำหรับผู้เฮ็ดเป็นแล้วก็อาจสิคล่องแน่จ้ามื้อนี้ก็พามาเบิ่งน้องผู้นึงเนาะจ้าเพิ่นอยู่ม.5เพิ่นมัดมีอันก็ถือว่างามไคร่เติบจ้าแต่สิลองถามน้องเบิ่งเนาะจ้าว่าน้องมัดมีหลายหยังจ้าอันนี้มัดมีหลายอีหยังจ้าอันนี้มัดมีหลายนางรำครับแต่ว่าตอนนี้มัดเฉพาะตีนอยู่มันเป็นหลายตีนมันหลายตีนสินอันหลายตีนสินเพิ่นเอิ้นว่าหลายอีหยังจ้าหลายแบบว่าเฮาเอาประยุกต์หลายนั้นหลายนี้มาใส่กันจังซี่แหมบ่ฮู้จักซื้อหลายครับเฮาได้หลายมาได้ใส่จ้ะเนี่ยเฮาเบิ่งจักใส่ฮะเทื่อก็เบิ่งจากเน็ตที่เขาเจ้าลงบางเทื่อก็เบิ่งในจากตัวอย่างสินอือแต่ว่าหลายอันเนี่ยได้มาจากใส่จ้ะเนี่ยได้มาจากหลายตัวนี้ได้มาจากเทรนสุรินทร์ครับแต่ว่าหลายนี่หั่นคิดเอาเองเบิ่งในอินเทอร์เน็ตติจ้าบ่เบิ่งในสินเบิ่งในสินอ๋อเอามาผสมผสานกันเอามาผสมผสานกันไอ้แบบว่าประยุกต์ประยุกต์หลายใส่เอามาประยุกต์ใส่เอาเนาะอันนี้มัดอีหยังจ้ะบัดนี้อันนี้มัดเชียนตีนเชียนตีน2สินเฮ็ดแบบคือไทยสุรินทร์ลอกเลียนแบบกับเจ้าเขาเอิ้นว่านำมาสามารถนำมาประยุกต์ใส่เนาะจ้ะแม่นบ่น้องบาทฝึกมัดมีมาตั้งแต่ป.ใดจ้าฝึกมาแต่ป.3ป.4มีความชอบส่วนตัวเตียมีความชอบส่วนตัวเห็นผู้เฒ่าหลายคนเฮ็ดก็เลยอยากเฮ็ดตอนนี้น้องบาทอยู่ม.ใดแล้วครับอันนี้อยู่ม.5อยู่ม.5แล้วเนาะสิจำนานแล้วตั้งแต่น้องบาทมัดมาเนี่ยน้องบาทมัดได้จากพื้นแล้วจ้านับบ่ถ้วนมันสิพอร่อยแล้วดิถึงมัดรับจ้างถึงมัดเจ้าของนี่มัดรับจ้างกับหลายเจ้าแล้วคงก็ได้คงเจ้าของก็ได้4 5หูแล้วจ้ะอันนี้เขาเอิ้นว่ามีจากล้ําจ้ะเนี่ยมี73ล้ําโอ้73ล้ํานี่แสดงว่าหลายสิละเอียดมากเลยเฮ็ดยากพร้อมหลายเฮ็ดยากใช้เวลาตั้งแต่เฮามัดแต่นี่ขึ้นมาฮอดนี่เฮาใช้เวลาโดนบันไดจ้ะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเหลือแต่ผู้ไว้ผู้ซ่าจังน้องบาทนี่ประมาณผู้ซ่าประมาณ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงเนาะแล้วเวลามัดนี่เขาต้องมัดแน่นบ่ต้องมัดแน่นๆต้องมัดแน่นๆเนาะมันค่อยสิอยู่บัดนี้พอมัดอันนี้แล้วเมื่อต่อไปเฮาค่อยสิไปขึ้นไลฟ์อันทั้งนั้นติจ้าเฮาสิขึ้นไลฟ์หยังจ้าบัดนี้ไลฟ์นางลำสิขึ้นไลฟ์นางลำเนาะท่านผู้ชมอยากเบิ่งบ่จ้าว่าไลฟ์นางลำสิเป็นไลฟ์จังใดติดตามได้ในคลิปต่อไปได้จ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า